นี่ตัวไทยอินไซด์ไทยแลนด์นะกระสาวอีกแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนี่ก็คือเสียงจากเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์คุณอมรรัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนายสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 97.0 นะคะรวมทั้งคุณผู้ชมทางสปริงนิวทุกท่านค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่20ตุลาคมค่ะกราบขออภัยด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งเลยนะครับเช้าวันจันทร์จะอย่างนี้แหละเสาร์สู่สาระ ประเด็นข่าวเช้านี้ประเด็นข่าวเช้านี้ที่จริงเช้าวันนี้ตั้งใจจะไปที่สนช.และต่อด้วยสปช.ค่ะแต่มีอุปสรรคมีอุปสรรคเข้าไม่สนช.ก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะคนที่เราอยากจะสนทนาธรรมด้วยจริงๆนะคนเดียวจริงๆนะค่ะพลเอกนพดลอินทปัญญาค่ะบิ๊กกี้บิ๊กกี้เตรียมทหารรุ่น6ด้วยความเคารพฮะที่อยากจะสนทนากับบิ๊กกี้เนี่ยมีอยู่ 2-3 ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1บิ๊กกี้เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร6กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะประเด็นที่2บิ๊กกี้เป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาหัวหน้าคสช.จำได้ไหมครับคณะหัวหน้าคสช.ที่มีชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานคณะที่ปรึกษาจำได้ไหมฮะและมีบิ๊กกี้เนี่ยร่วมอยู่ในคณะที่ปรึกษาด้วยประเด็นที่3บิ๊กกี้ได้เข้ามาเป็นสนช.ค่ะสภานิติบัญญัติแห่งชาติใช่แล้วประเด็นที่4ดังนั้นจึงอนุมานเอาได้ว่าสถานะของความเป็นสนช.สถานะความเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าคสช.สถานะความเป็นเพื่อนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณย่อมเป็น3สถานะที่แยกออกจากกันไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ที่บิ๊กกี้ขยับทุกคนต้องมองหลายคนจะหันกลับไปมองและทะลุถึงบิ๊กป้อมใช่ถูกไหมทุกคนต้องมองบทบาทล่าสุดของบิ๊กกี้ในสนช.ก็คือประชาดะเรื่องใครบางคนคนบางกลุ่มพยายามจะผลักดันให้ที่ประชุมสนช.นั้นรับเรื่องถอดถอนค่ะอดีตประธาน2สภาก็คือคุณสมศักดิ์และคุณนิคมไว้พิจารณาและต้องการจะขับเคลื่อนถึงขั้นให้มีการถอดถอนจริงๆใช่แล้วก็แรงปรากฏว่าบิ๊กกี้ขวางจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะข่าวว่านะฮะข่าวเสาร์ที่ผ่านมานั้นข่าวไปไกลไปแรงถึงลึกถึงขนาดพาดหัวข่าวกันนะครับว่าบิ๊กกี้ล็อบบี้สนช.สายทหารขวางถอดถอนชัดขนาดนั้นเลยอะไรจริงอะไรไม่จริงหรือจริงครึ่งไม่จริงครึ่งการขับเคลื่อนของบิ๊กกี้มันสะท้อนกันวิธีคิดหรืออะไรที่อยู่ในใจของใครบางคนหรือไม่ค่ะก็เป็นคำถามใช่แล้วดังนั้นเราอยากจะสนทนาธรรมกับพลเอกนพดลอินทปัญญาค่ะเช้าวันนี้เองบิ๊กกี้ได้บอกกับทีมงานของเราดังต่อไปนี้ครับขอถ่ายทอดทุกคำนะฮะทุกตัวอักษรเนี่ยนะฮะเพื่อนๆผมไม่ให้พูดไม่ให้ออกข่าวอีกต่อไปแล้วใครจะเข้าใจผมผิดก็ช่างเขาเดี๋ยวบิ๊กกี้ที่เคารพและห่วงใยยิ่งอะนะไอ้ที่บอกว่าช่างเขาอะนะก็เข้าใจในความเป็นปัจเจกในความเป็นพลเอกนพดลนะฮะก็ช่างเขาได้นะฮะในความเป็นปัจเจกนะฮะแต่ว่าสถานะของพลเอกนพดลวันนี้เป็นบุคคลสาธารณะเป็นสนช.ค่ะนะไม่คิดที่อยากจะสื่อสารอะไรกับสังคมอธิบายกับสังคมหรือครับว่าสิ่งที่ทำหรือสิ่งที่ไม่ได้ทำในสนช.นั้นอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอย่างไรและไอ้อย่างไรนั้นมันคืออะไรไม่อยากเคลียร์หรอกแต่สังคมเขาอยากรู้นะครับนะครับก็ไม่ทราบสิครับดังนั้นมันจึงเกิดแนวการวิเคราะห์มากมายหลากหลายแต่กระสานสร้างเซนแตกปลายเต็มไปหมดเลยนะครับเรื่องเกมถอดถอนอดีต2สภาที่คลาคสังกันนะฮะต้องเลื่อนการพิจารณาไม่มีกำหนดนั้นนะครับยังไม่ได้มีคือที่จริงเขาประชุมสนช.กันเมื่อวันศุกร์ค่ะและจบไม่ลงจบไม่ลงค่ะประชุมลับตอบใช่ค่ะ3ชั่วโมงไม่จบค่ะประมาณนั้นค่ะ
จะเข้าใจว่าอย่างไรหลังจากนั้นแหล่งข่าว speaking นะครับเป็นที่มาของพาดหัวข่าววิกกี้ล็อบบี้สนชสายทหาร อีกฉบับนึงก็พาดหัวว่าสนชสายทหารขวางถอดถอนอะไรจริงอะไรไม่จริงนะฮะมันโอลหม่านกันไปหมดนะฮะใช่แล้วนะคะยามนี้นะคะในเท่านั้นเองเรื่องนี้เลยนะเพื่อนผมไม่ให้พูดไม่ให้ออกข่าวอีกแล้วใครจะเข้าใจผิดก็ช่างเขาเอาด้วยความเคารพฮะไม่เป็นไรฮะในความเป็นปัจเจกพูดงี้ได้ฮะแต่ในความเป็นบุคคลสาธารณะคิดอีกทีก็ได้นะฮะด้วยความเคารพจริงนะฮะอันไหนจริงไม่จริงจริงน่ามาเคลียร์ให้รู้ไปเลยไม่งั้นข่าวมันก็จะไปกันเรื่อยๆนะคะไอ้เรื่องถอดถอนไม่ถอดถอนคุณนิคมคุณสมศักดิ์กันนะฮะมันมีนัยยะสะท้อนถึงทิศทางการเมืองใหญ่ๆนะค่ะเราพูดในรายการไปหลายครั้งเราไม่ย้อนและเราไม่ย้ำละนะครับอีกองค์กรที่อยากจะเจาะลึกเหลือเกินสปช.ใช่ไหมคราวนี้จะเป็นสปช.ใช่สภาปฏิรูปแห่งชาติสภาปฏิรูปใช่ไหมใช่สภาปฏิรูปแห่งชาติค่ะคนที่อยากคุยมากเลยอ่ะก็คือใครคะไม่ใช่อาจารย์เทียนฉายอาจารย์เทียนฉายกิรนันท์ว่าที่ประธานสปช.เขาจะประชุมกันในวัน21ใช่ไหมคะที่จะโหวตใช่พรุ่งนี้สิโหวตเลือกประธานพรุ่งนี้สิค่ะ1ประธาน2รองประธานใช่เห็นมีชื่อออกมาแล้วไม่เปลี่ยนแล้วเขาบอกชื่อประธานน่ะไม่เปลี่ยนหรอกอาจารย์เทียนฉายกิรนันท์อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะที่เขานินทากันว่าจุฬาคอนเนคชั่นน่ะนะครับรองประธานน่ะนะครับรอง1บวรศักดิ์อุวรรณโนนิติศาสตร์จุฬารองประธานอันดับ2ทัศนาบุญทองครุศาสตร์จุฬาที่เขานินทากันทีนี้รอง1เนี่ยเปลี่ยนมั้ยถ้าเปลี่ยนก็เพราะอาจารย์ประวัติศักดิ์ไม่รับตำแหน่ง อยากจะไปเป็นประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญตำแหน่งเดียวค่ะรอง2ยังจะอย่างไรขอเป็นผู้หญิงใช่เขาบอกว่ามีอีก2ชื่อถูกโยนขึ้นมาให้สนชให้สปช.กับเพื่อมเล่นๆ นะว่าจะเอาใครค่ะมีอีก2ชื่อมีอีก2ชื่อนะใช่ชื่อที่1คุณจำคุณพจนีวลาธนวณิชได้ไหมฮะจำได้ไหมฮะคุณพจนีคุณพจนีวลาธนวณิชนะครับอดีตอธิบดีกรมประกันภัยอดีตเข้าใจว่าอดีตรองประธานสนช.ยุค2549ใช่ไหมจำได้ไหมครับใครครับข่าใครครับข่าครับใครครับข่าว่าเป็นอดีตรองประธานสนช.คือในแต่ละยุคเนี่ยเขาจะพยายามจัดสรรตำแหน่งรองสองให้สุภาพสตรีใช่เป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์นะใช่สิทธิสตรีค่ะประมาณนั้นสุภาพสตรีเข้าอยู่ใช่ไหมใช่ไหมคุณพจนีวราธนวณิชไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องเช็คนะฮะอะไรเนี่ยนะฮะอดีตอธิบดีกรมประกันภัยนะฮะอดีตรองสนช.คนที่2สมัยปี49ประมาณนั้นไม่เป็นไรช่างมันอีกหนึ่งชื่อนั้นก็คือคุณพาณิชย์นิติธันประภาสประธานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะอันนี้คุณนะฮะเป็นที่คุ้นกันนะฮะแรกชื่อคุณทัศนาบุญทองเนี่ยฉายวับมาแต่ไกลเลยแต่ว่าคนสุดท้ายมีผู้หญิงอีก2ชื่อถูกโยนขึ้นมาให้สปช.กับเพื่อมเล่นๆสุดท้ายจะจบที่ใครคนที่อยากสนทนาด้วยนั้นไม่ใช่อาจารย์เทียนฉายและไม่ใช่สุภาพสตรีทั้ง3 อยากสนทนาธรรมมากๆเลยกับอาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโนเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าว่าที่เขาบอกว่าที่ประธานคณะกรรมการยกร่างนั่นสิอยากถามอะไรมาประการเนี่ยนะฮะแต่ที่สุดสงสัยจะไม่ได้เมื่อไม่ได้ในฐานะที่เขาว่ากันว่าในสนช.ในสปช.นั้นจุฬาคอนดิชั่นชัดเจนแต่เขาก็พูดกันต่อในกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพระปกเกล้าคอนดิชั่นและจุฬาคอนดิชั่นจะเป็นกลไกกับเคลื่อนในการคัดสรรตัวบุคคลเข้ามาทำหน้าที่กรรมาธิการเขาว่ากันอย่างนั้นจริงหรือไม่ผมก็ไม่ทราบจริงหรือไม่ดูจากตัวบุคคลใช่ไหมผมก็ไม่ทราบ มีคนเอาละครับไปกันที่พลเอกเอกชัยศรีวิราชนะครับคุณเอกชัยมีหมวก2ใบใบที่1ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้านะครับหมวกใบที่2สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านอื่นๆ
ค่ะสปช.ไม่รู้ล่ะก็ในเมื่อเป็นสปช.ที่มีที่มาจากพระปกเกล้าก็ต้องถามไถ่กันนิดนึงไปกันที่พลเอกเอกชัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวรรณรัตน์ดนัยครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมนัดแรกสปช.นะฮะครับใช่ฮะวาระเดียวเลือกประธานและ2รองประธานนะฮะครับโผไม่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับไม่ทราบครับแต่ก็ดูจากทีนี้ก่อนนะผมเมื่อกี้บอกว่าพระปกเก้าคือท่านพระปกเก้านะครับของผมที่ด้านอื่นๆเนี่ยผมส่งโดยสมาคมศิษย์เก่าของมหิดลนะวิไลการจัดการมหิดลครับสมาคมศิษย์เก่าวิไลการจัดการมหิดลนะครับใช่ครับโอเคโอเคโอเคขอแก้ข่าวตามนี้ขอแก้ข่าวตามนี้แต่ว่าความเป็นผอ.สำนักสันติวิธีพระปกเกล้ายังอยู่นะฮะยังอยู่ครับยังอยู่ครับโอเคกลับไปที่คำถามเดิมนะฮะจะประชุมหรือไม่ประชุมจะโหวตหรือไม่โหวตเนี่ยแนวรบไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับประธานคือใครรองประธานรองหนึ่งรองสองคือใครใช่ไหมฮะตามข่าวที่ออกมาตามข่าวตามข่าวรู้สึกจะยืนยันหนักแน่นละครั้งล่าสุดผมก็ตามข่าวกันนะครับก็ข่าวก็ได้ยินได้ฟังมาเป็นลักษณะนั้นนะโอเคอาจารย์เทียนฉายประธานผมไม่ถามนะครับชัดเจนเนี่ยนะฮะเพราะว่าดูเหมือนอาจารย์เทียนฉายนี่จะตั้งโต๊ะรอรับการแต่งตั้งการโปรดเกล้าเรียบร้อยแล้วแหละตั้งโต๊ะรอรับการโปรดเกล้าตั้งแต่ไก่โหนะตั้งแต่ปากซอยนะฮะทีนี้อาจารย์ประวันศักดิ์นี่ข่าวสับสนเขาบอกว่าโค้งสุดท้ายอาจารย์ประวันศักดิ์อาจตัดสินใจไม่รับรองประธานจะไปเป็นกรรมาธิการยกร่างตำแหน่งเดียวข่าวที่คุยในแวดวงของสปช.ออกมาอย่างไรครับไม่มีอย่างนี้ไม่ได้ยินแบบนี้นะฮะไม่ได้ยินเพราะว่าในสปช.เองตอนนี้ก็มีประมาณสักน่าจะ100คนมั้งเข้าไปอยู่ในไลน์คุยกันในไลน์นะฮะมีแสดงว่าสปช.100จาก250เนี่ยเขามีไลน์กลุ่มเขาไปชักชวนกันเข้ามาอยู่ในไลน์กันแล้วเขาคุยกันผ่านไลน์คุยกันผ่านไลน์แต่ไม่ได้ยินที่คุณทนายพูดเลยอ่ะไม่ได้ยินว่าอาจารย์บวรศักดิ์จะหลีกทางรองหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าข่าวที่ออกมาช่วงสุดท้ายที่บอกว่าการที่ทางเป็นประธานคณะกรรมการยกร่างเพราะว่าจะอันนี้จะติ่งมาจาก35คนนะครับเป็น36ครับจะเสนอจากคสช.ครับพร้อมด้วยตัวแทนของคสช. 5คนใช่ไหมครับครับใช่ครับก็มาลักษณะนั้นเพราะนั้นก็เสนอมองกันว่าคสช. อาจจะเสนอตรงนี้มาเลยเป็นลักษณะนี้หรือเปล่าผมเห็นข่าวจากข่าวที่ออกมาเมื่อวานนี่ไงนะครับอ๋อฮะครับก็เลยคุณก็เลยคาดเดากันไปว่าน่าจะเป็นอย่างนี้มั้งอ๋อเหรอฮะครับน่าจะไม่ใช่เรื่องที่อาจารย์บวรศักดิ์จะไม่รับรองหนึ่งนะฮะผมว่าไม่น่าจะถ้าเผื่อท่านได้รับการพูดง่ายๆได้รับการบวกจากสมาชิกก็ท่านคงรับมั้งครับโอเคโอเคถ้าฉะนั้นคำถามนิดนึงลายกลุ่มผมต่อไปนี้ผมจะตั้งชื่อนะฮะไลน์กลุ่มที่คุณเอกชัยพูดเนี่ยผมจะตั้งชื่อว่าเป็นไลน์ร้อยเสียงในสปช.ไลน์ร้อยเสียงจาก250เสียงทิศทางเป็นอย่างไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นใครเป็นตัวตั้งตัวตีฮะไม่รู้จักมีแกนนะคะอยู่ดีๆโผล่ขึ้นมาอะไรนะแล้วก็ต่างคนต่างไปดึงพวกที่รู้จักดึงเข้ามาที่เป็นสปช.นะอ๋อเหรอฮะต่างคนต่างเดินเข้ามาผมก็ไม่รู้ว่าเริ่มต้นมาจากใครยังแตกตาอยู่กันนั่นแหละฮะอยู่ๆเร็วมากเลยเร็วมากเลยใช่ไหมฮะใช่ครับตอนแรกก็มีแค่10-20คนตอนนี้เดินเข้ามาเป็นร้อยแล้วมั้งครับเมื่อวานนี้ผมดูประมาณ95 คน 95วันนี้ก็คงจะร้อยละทะลุร้อยนะฮะดูมันเป็นธรรมชาติหรือมีการจัดตั้งถามกันตรงๆจากประสบการณ์ธรรมชาติหรือจัดตั้งก็มีการกลุ่มนี้ได้ไปคุยกันแล้วน่าจะเสนอชื่อคนนี้อะไรต่างๆก็เริ่มมีการเป็นลักษณะอย่างนี้มีการจัดการเล็กๆกันนะก็มีจัดการเล็กๆโยนถามในกลุ่มไลน์ใช่ไหมตั้งประเด็นกันในกลุ่มไล
ก็ใช่ครับผมมีความรู้สึกคุ้นๆกับเกมมวลชนอย่างนี้นะฮะการเดินเกมมวลชนเนี่ยนะฮะการจัดทัพเพื่อล็อบบุ้งล็อบบี้อะไรต่อมีอะไรนะคุ้นๆนะฮะมันบรรยากาศอย่างนี้มันเคยเกิดสมัยในวุฒิชุดที่แล้วนี่แหละก็อย่างนี้นะผมไม่เคยอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้นะครับแต่ว่าเท่าที่รับรู้ได้ว่าเหมือนกับที่เราได้บินได้ฝากมาว่ากลุ่มที่เข้ามาอยู่ในสปช.เนี่ยมีหลายกลุ่มและแต่ละกลุ่มก็มีกลุ่มใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นอดีตสว.นะครับหรือ40สว.ครับกลุ่มที่เคยยกล่างแล้วมากลุ่มอะไรต่างๆพวกนี้ที่ผมเจอก็มีอยู่ใกล้เคียงกันที่พี่นักสืบพิมพ์รู้สึกจะไปแบ่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือจริงเรื่องเก่งนะผมว่าเก่งมากเอ๊ะตกลงลายกลุ่ม100เสียงใน250เสียงเนี่ยแกนที่เชื่อมโยงนะฮะน่าจะเป็นอดีต40สว.หรือเปล่าไม่ผมว่าไม่ใช่ไม่น่าใช่ถ้าฉะนั้นเป็นสปช.สายทหารหรือเปล่าโอ้ยสายทหารไม่ก็มีเลยนะไม่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์เท่าไหร่หรอคะไม่ใช่สายทหารที่เข้ามาเป็นสปช.นี่ก็ไม่ค่อยมีนะตัวใดเป็นทหารเก่าตัวใหญ่นะไม่ใช่ทหารโอเคโอเคครับแล้วคุณเอกชัยอยู่ในร้อยเสียงนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมก็เข้าไปด้วยแต่ผมไม่ค่อยเขียนผมจะอ่านอย่างเดียวพฤติกรรมประจำตัวชอบจะดูพฤติกรรมคนอื่นมากกว่าแม่คุณเอกชัยชอบนั่งบนภูใช่ไหมเนี่ย ดูไปแล้วก็เก่าขาดไปทีนี้เอาละทิศทางชัดเจนนะพรุ่งนี้ประชุมไม่ประชุมพรุ่งนี้โหวตไม่โหวตมันก็แบเบอร์นะอาจารย์เทียนฉายอาจารย์บอลศักดิ์แล้วก็คุณทัศนาบุญทองชัดเจนเนี่ยนะฮะก็ว่ากันไปประมาณนั้นทีนี้ผมว่าเกมที่เขาโฟกัสกันเนี่ยไม่ใช่เกมสอไอในสปช.ในสปช.มันแค่ตั้งต้นเท่านั้นเองคือเขาโฟกัสที่การมาที่การยกร่างนะฮะเอากันให้ตรงประเด็นเลยฮะถ้าเมื่ออาจารย์บอลศักดิ์จะเข้าไปเป็นประธานกรรมาธิการยกร่างเขาว่ากันว่าจะมีการนำทีมพระปกเกล้าเนี่ยตบเท้าเข้าไปในการมาธิการยกร่างด้วยเพื่อเป็นมือเป็นไม้คุณนายพูดนี้ตัดโอกาสผมเลยนะเนี่ยเอามีข่าวมา มีข่าวมาว่าอย่างนั้นผมไม่ได้โอ้ถ้าผมมีอันใครเสนอให้เข้าไปผมก็ตายเลยเดี๋ยวแต่ว่าผลเอกชัยคนที่เสนอให้ไปเป็นสปช.ด้านอื่นๆนั้นไม่ใช่พระปกเกล้าแต่เป็นสมาคมนักศึกษาอันนั้นสิเก่าของมหิดลการสิเก่าวิไลแกงการจัดการมหิดลก็ตัดตอนออกไม่เกี่ยวโอเคแต่คราวนี้เขาพูดในแง่ของเทรนด์หรือแนวโน้มเนี่ยอาจารย์ประมศักดิ์หรือพี่เป้ยของผมนี่ก็คงจะขนเอาทีมของพระปกเก้าเข้าไปหลายคนรวมถึงรุ่นน้องที่เป็นคณบดีนิติศาสตร์จุฬาด้วยโอ้นะฮะผมไม่คิดว่าเขาวางกวนบางแกงขนาดนี้นะฮะไม่น่าเป็นไปได้ตอนนี้เพื่อนี่ผมว่าเข้าไปเพื่อทำงานเพื่อบ้านเมืองมั้งไม่ใช่เพื่อส่วนตัวนะเพื่อผมของใครของคนใดคนหนึ่งนะฮะผมมองอย่างนี้มากกว่านะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าไม่น่าใครไม่น่าเป็นไปได้หรอคะใครที่จะเข้าไปเนี่ยน่าด้วยความจำเป็นไม่ใช่เข้าไปด้วยความอยากครับใช่ไม่หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับถ้าเกิดความอยากเนี่ยถามว่าบ้านเมืองจะไปได้ไหมผมว่ายากนะครับบ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤตที่จะต้องหาทางที่จะไปสู่อนาคตของเราให้ได้ในอนาคต 20-30 ปีข้างหน้าแต่ถ้าเกิดตั้งแก๊งเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าคนที่ตั้งคนตั้งแก๊งแล้วเข้ามาอยู่ในคณะการยกล่างตายไปแล้วบ้านเมืองก็ยังไม่รับการแก้ไขประมาณนั้นไม่เชื่อนะฮะอย่างที่เขาดินทากันไม่เชื่อว่าผมเพราะนั้นจะตั้งคนตั้งแก๊งมาเข้ามาอยู่ในนี้ไม่น่าจะได้อาจจะมีคนอยากอย่างที่ว่าเนี่ยที่ผมว่าคนอยากเยอะฮะคนอยากเยอะแหละดูได้เท่าที่ฟังจากข่าวแล้วดูในไลน์ก็รู้สึกว่ามีคนอยากเยอะอยากเข้าไปเป็นกรรมาธิการยกร่างเหรอใช่ฮะมีคนอยากเยอะทำไมจึงอยากฮะในเมื่อถ้าเป็นกรรมาธิการยกถ้าเป็นกรรมาธิการยกร่างเนี่ยจะรับตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ไปถึง2ปีเลยนะ
เนี่ยในที่คุณนายเนี่ยผมกำลังจะหาข่าวว่าทำไมคนถึงได้อยากอย่างนี้ผมกำลังจะไปดูว่าเอ๊ะเขามีสิทธิพิเศษอะไรหรือเปล่าเขาถึงได้อยากผมกำลังจะไปดูอยู่นะมีสิทธิพิเศษอะไรตอนนี้ผมเพิ่งดูผมกำลังจะวันนี้ว่าจะต้องหาข้อมูลตรงนี้ว่าไอ้ที่เขาอยากนี้เพราะอะไรจะไปดูนิดหนึ่งครับแต่ไม่ใช่อยากว่าโอ้โหท่านต้องการบ้านเมืองมาวิกฤตท่านต้องการเข้ามาช่วยให้บ้านเมืองมันไปได้อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่บอกว่าอยากเข้าไปนี่เป็นหน้าเดิมๆไหมที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันไหมหรือว่ามีหน้าใหม่ไหมหน้าเดิมทั้งหมดเลยหน้าเดิมทั้งหมดเลยนะหน้าเดิมอ่ะตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันมีอะไรแต่เพราะว่าเขาเข้าไปแล้วเขารู้ว่ามันมีอะไรใช่ไหมฮะค่ะไอ้ผมนี่ไม่เคยเข้าไปเนี่ยครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่เกิดมาเลยนะเพราะนั้นแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรต่างๆพวกนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าผมก็มองว่าผมอยากช่วยให้มันบ้านเมืองมันเดินไปได้ให้ราบรื่นอ่ะที่จริงเรื่องอื่นๆเนี่ยผมตั้งใจเลยผมจะสร้างให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันได้ขัดแย้งกันตั้งใจอย่างนี้เลยเพราะที่ทำมาเพราะนั้นก็เลยคิดว่าเราอยากจะทำตรงเนี้ยคุณตะบอลรักจะทราบว่าเราก็ทำอย่างนี้มานานแล้วนะใช่ค่ะตั้งใจอยากจะทำอย่างนี้ต่อไปไม่อยากให้บรรยากาศมันอย่างที่ผ่านมาครับค่ะงั้นถามพลเอกชัยกลุ่มหน้าเดิมที่อาสาอยากเข้าไปนั่งในการอธิการในส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เขามีธงมีความคิดไหมที่อยากจะมาเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อกำจัดบางพรรคบางกลุ่มแบบนั้นหรือเปล่าเท่าที่ดูอันนี้เป็นแนวคิดที่มีสื่อฉบับหนึ่งขึ้นมาถามผมรู้ว่าเขียนรัฐธรรมนูญยังไงก็ได้แต่ว่าขอให้เอาประเทศชาติเป็นตัวตั้งอย่าเอาคนเป็นตัวตั้งค่ะแล้วตัวจริงฉบับนั้นเขาก็แหมคิดดีกับผมมากเข้าชื่อคนมาประเมินบอกว่า ผมไม่ได้บอกชื่อคนให้หน่อยนะบอกว่าเวลาเราจะทำเขียนอะไรอย่าเอาชื่อให้อย่าเอาชื่อคนหรืออย่าเอาพรรคเนี่ยเป็นตัวตั้งในการเขียนให้เราเอาประเทศชาติเป็นตัวตั้งเพราะผมอย่างที่ผมว่าเราเนี่ยคนที่เป็นข้าราชการยกกล้าทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่เกิน30ปีเนี่ยผมว่าตายเกือบหมดแล้วแต่เพราะประเทศชาติเนี่ยอีกร้อยปีก็ยังอยู่คนที่เราจะเขียนประกาศกันเนี่ยเขาก็ตายแล้วในสามสิบปีพร้อมๆกับท่านค่ะแล้วจะไปทำเพื่อการนั้นทำไมครับต้องทำเพื่อแผ่นดินที่จะยืนได้ไปดีกว่าเลยครับครับก็มองอย่างนี้นะครับทีนี้ก็ย้อนกลับมาคำถามเดิมของผมนะฮะหลายคนทีเดียวอยากเข้าไปเป็นกรรมาธิการยกร่างนะครับเมื่อถามคุณเอกชัยว่าได้แก่ใครบ้างนะฮะคุณเอกชัยก็บอกว่าก็หน้าเดิมๆนะฮะมันก็มีคำถามขึ้นมาซึ่งต้องหาคำตอบว่าในกรรมาธิการยกร่างนะมันมีอะไรเข้าไปเป็นแล้วจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ไปอีกตั้ง2ปีมันมีสิ่งที่ต้องเสียด้วยและทำไมจึงอยากเข้าไปเป็นนี่ยังนี่ไม่ออกใช่ไหมฮะไม่ออกจริงเวลาหาข้อมูลเนี่ยคุณนายเพราะว่าจะหาข้อมูลว่าเอ๊ะมันมีอะไรมันได้ผลจากตรงนี้นะขอเวลาหาข้อมูลสักนิดหนึ่งถ้ามองแบบคนคิดบวกสักนิดหนึ่งนะทุกคนก็อยากจะเข้าไปช่วยชาตินะครับอยากจะเข้าไปช่วยกันยกร่างกติกาประเทศนะฮะเพื่อปฏิรูปประเทศจริงๆแต่มองอีกด้านหนึ่งแบบคนคิดเยอะสักนิดหนึ่งนะฮะเป็นไปได้หรือไม่การมาที่การยกร่างเนี่ยมันมีอำนาจแฝงมันมีรังสีอยู่ในตัวมันเองเยอะไอ้อำนาจแฝงนี่แหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะมันเยอะเป็นอะไรฮะนึกไม่ออกเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมีรังสีอยู่ในตัวเองนะก็ผมว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตดีกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตว่าครั้งหนึ่งเนี่ยในรัฐธรรมนูญไทย19ฉบับเนี่ยเขาเป็นหนึ่งใน19ฉบับที่มีโอกาสเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับเพราะมันจะมีอยู่ไม่กี่ร้อยคนหรอกที่มันอยู่ตรงนี้อันอาจจะเป็นข้อสอบนี้เท่านั้นผมว่าแต่ผมก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่ผมก็เอาอย่างนั้นแต่ดูเหมือนคุณเอกชัยครับผมว่าเขาไม่คิดหรอกเพราะว่าบางคนเท่าที่ทราบมามีส่วนร่างรัฐนูลปี40มีส่วนร่างแล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้เรื่องก็มีส่วนร่างฉบับปี50ต่อมาเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้เรื่องแล้วเขาก็มีบทบาทในการร่างรัฐนูลฉบับชั่วคราวปี57แล้วเขาก็ผูกปมไปที่ฉบับปี58ดังนั้นไปถามก็ไม่ได้แล้วฮะครับผมก็ไ
เขาจะบอกว่าไม่ได้เรื่องอีกผมก็ห่วงตรงนี้เหมือนกันน่ะว่าไหนเขาจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เรื่องพอไม่ได้เรื่องอีกก็จับมีปัญหาโอเคโอเคเอาละครับต้องกราบขอบพระคุณมากฮะคุณเอกชัยฮะถ้าได้คำตอบแล้วนะฮะว่าใครทำไมใครจึงอยากเข้าไปอยู่ในกรรมธิการยกร่างนะแล้วช่วยบอกผมด้วยแล้วกันมาเฉลยกันด้วยไม่ได้คำตอบอะไรสักอย่างนะขอบพระคุณฮะขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับค่ะพลเอกเอกชัยศรีวิลาศนะคะหนึ่งในสมาชิกสปช.แล้วก็เป็นผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลของสถาบันพระปกเกล้าผมจริงเข้าใจว่าใครตัวใครอยากตบปากหมาแก่ไม่ใช่หยิกนะหยิกผู้ทีมันหยอกๆนะท่านที่อยากตบพักสักครู่เถอะครับค่ะ